สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนชิลาค่ะวันนี้เรามากันกับหัวข้อรีวิวลิปสติกแล้วเราก็เจาะจงโดยเฉพาะแบรนด์ไทยค่ะทุกคนซึ่งอันนี้เราก็ได้ทำการเลือกตัวที่น่าสนใจกันมาแล้วนะคะมีทั้งแบรนด์ใหญ่แล้วก็แบรนด์เล็กเลยนะเดี๋ยวเนี่ยจะมาเมาส์มอยพูดคุยนะคะว่าแต่ละตัวที่เนี่ยได้ลองแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรเนื้อเป็นแบบไหนแล้วก็มีสีไหนที่อยากจะแนะนำนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะก็จะเป็นของ Baby Bite อันนี้เราตามมา3เฉดสีนะตอนแรกอ่ะแน็กซื้อมา2นะคะแต่ลองแล้วเอ้ยรู้สึกว่าชอบเนื้ออะไรเงี้ยก็เลยตามมาเพิ่มอีกสีนึงนะแน็กก็จะมีสีเบอร์11 12แล้วก็14ค่ะซึ่งสีที่เราอยากจะแนะนำก็คือเบอร์14คือมันเป็นสีที่สวยมากคือทาได้ใน everyday นะคะเป็นสีกันตายทาแล้วก็ดูแบบว่าละมุนกำลังดีนะคะส่วนเนื้อของเขาอันนี้พูดเลยว่านุ่มปากมากคือแน็กชอบฟิลลิ่งของเนื้อลิปรุ่นนี้มากๆเลยนะคือมันมีความนุ่มฟูนะคะแล้วก็ทาแล้วปากไม่แห้งนะแน็กก็คิดว่าเออคนที่ปากแห้งเนี่ยใช้ตัวนี้ก็น่าจะรอดนะคะส่วนในเรื่องของความติดทนอันนี้เรารู้สึกว่ากลางๆนะไม่ได้แบบติดทนแน่นมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเนื้อเหมือนลิปมันอะไรเงี้ยที่แบบเลือดฉ่ำวาวแป๊บเดียวก็หายนะคะและในส่วนของการกบริมฝีปากนะแน็กว่าตัวนี้ก็กบได้กลางๆนะคะคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่กบอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้แบบมิดหายซะทีเดียวนะจ๊ะส่วนเฉดสีนะคะก็เบอร์11เนี่ยแน็กว่าอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแหละว่าเพื่อนชอบโทนไหนเพราะว่ารุ่นนี้มีหลายเฉดสีให้เลือกมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะสล็อตเบอร์11ให้ดูกันซะหน่อยจะเป็นโทนแดงอันนี้แน็กว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบทาปากแดงนะคะหรือว่าทาออมเบด้านในปากนะจ๊ะจะเป็นสีแดงที่มีความสดใสนะทุกคนส่วนสีเบอร์12นะคะจะออกไปในทางน้ำตาลอมส้มค่ะส่วนสีเบอร์14เดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้คือจะได้ทาเทียบให้ดูกันเนาะ3เฉดสีที่เรามีอันนี้สีเบอร์11 12แล้วก็14นะคะก็ไม่แน่ใจว่าแบบออกมานานแล้วหรือยังนะแต่อยากจะบอกทางแบรนด์ว่าโปรโมทหนักๆเลยตัวเนี้ยจริงๆคือมันควรแมสซิสโปรโมทเลยและตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นของ Lafter นะคะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เราไปส่องมานะคะก็คือยังไม่เห็นสินค้าอื่นๆนะคือตัวชูโรงเขาก็คือเป็นลิปสติกตัวนี้เลยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีแล้วลิปรุ่นนี้เนี่ยเขามาในเวของแบบฉีกเลยก็คือโทนน้ำตาลที่จริงใจคือน้ำตาลน้ำตาลแบบตะโกนคือจะมีตั้งแต่น้ำตาลเหลืองน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาทำมาในเชิงแบบแหวกตลาดเลยมาเพื่อโทนนี้เลยนะคะโดยเฉพาะซึ่งถ้าใครที่เป็นไซส์ 4อะไรเงี้ยก็น่าจะชอบสีนักตามมานะคะก็จะมีเบอร์02แล้วก็05นะคะก็ถือว่าเป็นสีที่ถูกจริตแน็กเลยนะคะคือทาแล้วแบบมันกำลังดีมากๆนะแล้วก็ในส่วนของพิกเมนต์เนี่ยอันนี้แน็กรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นลิปสติกที่แน่นตึบคือทาแล้วกบปากค้ำแบบมิดเลยนะคะคือตัวเนี้ยมันเหมือนมันต้องบิวเพิ่มบิวเพิ่มยิ่งถ้าใครที่ปากค้ำก็คือต้องทาหลายรอบหน่อยนะคะอย่างแน็กเองก็ทาแล้วทาอีกนะคะแบบโอเคประมาณ 2-3 รอบมันถึงจะช่วยกบริมฝีปากได้นั่นเองนะคะและในเรื่องของความสบายปากนะว่ามันก็ถือว่าเป็นลิปแมทที่สบายปากเลยนะคือมันไม่ได้เป็นลิปแมทที่ทาแล้วแบบแห้งกลางแล้วมีความเหนียวนะคะอันนี้คือทาแล้วมันจะมีความนุ่มฟูหน่อยๆนะคะก็ถือว่าทำเนื้อออกมาได้ดีเลยนะและในส่วนของแพ็กเกจนะคะอันนี้ขอติพกรนิดนึงนะคะก็คือแน็กรู้สึกว่าด้วยความที่เขาราคา300กว่าบาทอะเราอาจจะคาดหวังว่าเอ้ยอยากจะได้แพ็กเกจที่มันดูมีความแบบกิ๊บเก๋มากกว่านี้เพราะว่าแพ็กเกจประมาณนี้เนี่ยอะเธอมันเป็นแพ็กเกจที่ดีไซน์เห็นมาตั้งแต่สมัยแบบมันนานมากแล้วที่เป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้แบรนด์แบบว่าพัฒนาต่อไปเพราะแน็กรู้สึกว่าเนื้อลิปเขาอะทำดีและสีก็สวยและหรือแค่แบบอะแพ็กเกจอาจจะมีการปรับให้มันดูมีความแบบกิ๊บเก๋ขึ้นมาหน่อยมีความยูนิคขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมอันนี้ก็ถือว่าดีตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นของ KT นะคะแน็กมี2สีด้วยกันนะก็จะมีเบอร์1แล้วก็เบอร์2ค่ะซึ่ง2สีเนี้ยมันคล้ายกันมากคือมันก็มีความต่างแหละแต่ว่ามันไม่ได้ฉีกกันมากขนาดนั้นจริงๆมันมีความผิดพลาดในการสั่งสีนิดหน่อยตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยคือเบอร์02อันเนี้ยเธอสีสวยมากอันนี้พูดเลยว่าทาแล้วแบบมันเลิศคือมันเป็นนูดที่กำลังดีคือไม่ได้ป่วยนะคะคือตอนแรกมันอาจจะดูแบบสว่างนิดนึงแต่ว่าตัวเนื้อลิปเขาอะพอเซตตัวไปแล้วอะมันจะเข้มขึ้นมานะคะและพิกเมนต์ของลิปรุ่นนี้คืออึ้งทานิดเดียวมันกบปากค้ำได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างแมตต์อยู่เนาะใครที่ปากแห้งก็บำรุงดีๆก่อนที่จะทาตัวนี้นะคะส่วนเฉดสีเบอร์01ที่เราตำเพิ่มมาเนี่ยคือมันมีความสรวนมันมีความแบบลนๆเพราะว่าตอนแรกที่แน็กจะสั่ง
อีกรอบนึงเนี่ยก็คือเราเล็งเบอร์00ไว้แล้วเหมือนตอนนั้นเบอร์อะไรไม่รู้ว่ามันไปกดโดนเบอร์01ซึ่งจริงๆอ่ะเบอร์00อ่ะมันหมดนะคะก็เลยเฮ้ยทักไปหาแอดมินว่าเปลี่ยนเป็นเบอร์09แทนได้ไหมเพราะว่าเราอาจจะเอามาออมเบรกับสีเบอร์02แต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเอาเบอร์01มาซึ่งพอได้มาแล้วสีมันก็มีความแบบค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอยู่นะคือเบอร์01เนี่ยจะมีความสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนเบอร์02อ่ะจะตุ่นๆมากกว่านี่ประมาณนี้เห็นปะคือสีก็ใกล้กันอยู่นะคะเพียงแค่อ่ะอย่างที่บอกไปเนาะแต่ทาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ก็ไม่เป็นไรเนื้อดีเก็บไว้2สีนั่นแหละแต่อาจจะไปตำเพิ่มก็ได้นะจ๊ะตอนนี้ยังเล็งเบอร์09อยู่ก็คือโดยรวมนะคะตัวดีชอบคือถ้าใครที่ปากค้ำปากดำอ่ะก็จะต้องเลิฟเพราะพิกเมนต์เขาคือที่และตัวต่อมาเป็นตัวที่แบบตอนนี้เขาเปิดตัวนะคือมันอึ้งมันมีความว้าวมีความอเมซิ่งว่าแบบเฮ้ยมันได้หรอนั่นก็คือลิปผงจากนาลีนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เนี่ยก็ซื้อมาเป็นสีเบอร์08นะคะที่เราเล็งสีนี้ไว้เนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันมีความส้มอิดส้มใจแบบสีมันค่อนข้างมีความเข้มนะน่าจะเหมาะกับการมาทาออมเบรนะคะก็เนื้อของเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนิดนึงก็คือมันเป็นผงแบบอิสระผงจริงๆนะทุกคนเห็นปะเนี่ยๆขยับมันก็เป็นผงนะคะแต่ว่าความ amazing ก็คือนี่พอปาดไปปุ๊บเนื้อมันก็จะเริ่มละลายค่ะละลายแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นเหมือนแบบเนื้อลิปสติกทั่วไปเลยนะคะแล้วสีเขาก็ชัดเจนนะแต่ว่าเป็นชัดเจนที่ไม่ได้เป็นเนื้อทึบอะทุกคนมันยังมีความโปร่งแสงหน่อยๆนะคะก็อาจจะไม่ได้กบปากคำมิดขนาดนั้นแต่สีชัดนะอันนี้ต้องบอกว่าสีชัดนะคะแต่ว่าแน็กจะมีปัญหานิดนึงก็คืออย่างที่แน็กบอกนะคะแน็กเล็งสีนี้มาสำหรับในการทาออมเบรปรากฏว่าเวลาที่เจอลิปแท่งของแน็กนะคะแน็กก็พยายามลองหลายลิปแท่งแล้วนะปรากฏว่ามันเนื้อไม่ค่อยเข้ากันนะคะไม่ว่าจะลองปาดหรือว่าลองแทบๆอะไรเงี้ยคือเหมือนไอ้ตัวเนื้อลิปของเขาอะมันไปละลายลิปเนื้อก่อนหน้าที่เราแบบทาไว้ก่อนหน้าเนี้ยคือเนื้อลิปที่ทาก่อนหน้ามันละลายหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วไอ้ลิปตัวนี้มันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันทาแล้วมันแปลกๆมันไม่สามารถที่ทาออมเบรแล้วออกมาแบบดูสวยได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกับทุกลิปที่แน็กมีนะคะแน็กก็พยายามลองหลายๆตัวนะคะปรากฏว่าไอ้ลิปที่เป็นลิปแมตต์แบบอิสแมตต์เลยอย่างลิปเคที่ก่อนหน้านี้นะคะแน็กก็ลองผสมทาออมเบรคู่กันเฮ้ยมันเวิร์คมันได้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าอ่ะถ้าใครที่อยากจะทาออมเบรนะคะก็ต้องคอยแบบซุ่มหน่อยละกันคอยแบบนั่งเลือกหานะคะจับคู่ว่าตัวไหนเวิร์คคู่ไหนเวิร์คคู่ไหนไม่เวิร์คนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงที่เป็นข้อควรระวังที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแน็กอะระแวงไปเองหรือเปล่านะคะนั่นก็คือตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ลิปเขาเป็นลิปผงใช่ปะแล้วพอเวลาเราปัดๆถูๆอะมันก็จะละลายนะคะแล้วมันก็จะมีความชื้นหน่อยๆถูกไหมเวลาที่แน็กอะก่อนที่จะจิ้มกลับลงไปอะคือแน็กก็จะคอยเช็ดทุกครั้งเช็ดกับสำลีหรือว่าทิชชู่ก็ได้นะเพราะแน็กรู้สึกว่าถ้าไอ้ตรงหัวแปรงตรงนี้มันยังเปียกๆอยู่แล้วไปจุ่มไอ้ตัวผงข้างในมันจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าตอนที่แน็กไปซื้อตัวนี้มาเนี่ยตอนที่เห็นเทสเตอร์แกคือด้วยความที่มันเป็นเทสเตอร์ใช่ปะคนก็ลองเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีบางส่วนที่แบบมันเปียกๆเป็นก้อนๆแล้วอะคือมันไม่ได้อ่ะฉันเห็นเทสเตอร์นะแล้วฉันรู้สึกกลัวฉะนั้นเวลาที่เนี่ยจะกลับไปแบบเสียบใหม่นะก็ต้องคอยเช็ดทิชชู่คอยเช็ดอะไรก่อนนะคะหรือไม่ก็ปาดที่มือจนกว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนะเพราะว่ากลัวมันแบบมันละลายไปด้วยกันอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้เราจะคลิปเองก็ได้นะคะและตัวต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่เราบังเอิญเจอใน TikTok นะคะอยู่ๆชีก็ขึ้นมาในฟีดของเราเฉยเลยนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยคนทามันออกมาสวยนะมันมีความน้ำตาลที่แบบแกมันดูดีนะคะก็เลยจัดมานะคะจะเป็นของเบรียน่านะคะหรือว่าเบรียน่าไม่แน่ใจว่าอันออกเสียงถูกไหมนะทุกคนก็เราตามมาเป็นสีเบอร์03นะคะจะเป็นโทนน้ำตาลที่แบบน้ำตาลตุ่นๆน้ำตาลมีความแบบว่าติดเทานิดนึงคือจะไม่ได้เป็นน้ำตาลเฉดที่มีความสดนะคะคือทาแล้วมันจะแบบมีความแกลมมีความแบบดูแพงดูผู้ดีมากๆฟีลแบบว่าอยู่คอนโดชั้นสูงๆผัวให้เงินแบบเดือนละล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยแกคือทามันดูมีฟีลติดแกมดูใสฝอดูแพงมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัมผัสอันนี้เราก็ดีนะเป็นแมตต์ที่พิกเมนต์ชัดเจนนะคะแล้วก็ทาแล้วสบายปากไม่เหนียวเหนอะหนานะคะส่วนความแมตต์ความแห้งอะไรก็นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าทาแล้วแบบโอ้ยหิวน้ำนะคะคือมันยังพอรับได้อยู่นะคะก็ทำออกมาได้ดีเลยนะคะในส่วนของเนื้อสัมผัสเขานะแล้วก็เฉดสีก็อย่างที่บอกไปเนาะคือถ้าใครที่ชอบสีน้ำตาลอมนูดสายฝอ
เบอร์นี้ค่ะเบอร์03นะคะส่วนในเรื่องของแพ็กเกจก็จะมีนิดนึงแหละที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันธรรมดาไปหน่อยคล้ายๆกับตัวของลัสเตอร์ที่มันมีความแบบเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบเนี้ยคือมันเหมือนเป็นอะไรที่เราเห็นมานานแล้วนะคะก็ถ้ามันมีความแบบปรับดีไซน์หรือว่าเพิ่มอะไรสักอย่างกราฟิกอะไรเงี้ยให้มันดูดีกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีโอเคค่ะก็รีวิวกันไปประมาณ 4-5 แบรนด์แล้วเนาะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงลิปสติกที่เนี่ยค่ะเคยทำคลิปรีวิวในช่องทางอื่นๆไปแล้วนะคะเป็นพวกคลิปสั้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราจะมารีแคปกันอีกทีนึงนะว่าแต่ละรุ่นเท่าที่เราลองแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะมาที่ตัวแรก For You Too ตัวนี้เนี่ยโอ้โหแกฉันงงมากว่าทำไมยอดวิวใน TikTok มันแบบมันไวรัลได้ขนาดนั้นนะคะก็คือเราอ่ะได้ทำการสวอทครบทั้ง8เฉดสีเลยก็ได้พูดไปแล้วแหละว่าเราชอบไม่ชอบตรงไหนบ้างนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือในเรื่องของแพ็กเกจอ่ะให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะแบบว่าเวลาที่เราเปิดอ่ะระวังเนื้อลิปเขาเยิ้มนะคะต้องค่อยๆเปิดนะแล้วก็ในส่วนของเฉดสีอันเนี้ยเบอร์01อันเนี้ยเราเคาะมาแล้วว่าแก้มมันสวยมากสวยที่สุดถูกจริตแน็กที่สุดนะคะทาแล้วเนี่ยลิปรุ่นนี้คือพูดเลยว่าแกมันปากฉ่ำมากคือมันมีความวาวที่สวยมากคือเล่นแสงสุดๆเหมือนเอาน้ำเชื่อมมาราดปากอ่ะคือมันเบอร์นั้นเลยนะคะใครที่ชอบปากฉ่ำปากจุยซี่อันเนี้ยตอบโจทย์นะคะแล้วก็สำหรับแม็กเองอ่ะถ้าเป็นคนที่ปากค้ำนะคะก็คือเราก็ต้องหาพวกลิปอย่างอื่นนะคะลิปไลเนอร์ลิปแท่งลิปอะไรก็ได้ที่มันแบบกบปากค้ำได้ก่อนอ่ะมาทานะคะแล้วก็ค่อยทาตัวนี้มันจะเวิร์กกว่าเนาะเพราะว่าถ้าทาตัวนี้เดียวๆเนี่ยปากค้ำอาจจะยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ไหมไม่ค่อยเข้าเนาะเพราะว่ามันจะเห็นปากค้ำเดิมของเราอยู่นะคะไม่ใช่ว่าพิกเมนต์เขาไม่ชัดนะแต่ว่าเนื้อลิปเขาอ่ะมันจะเป็นเนื้อที่มีความโปร่งใสนะคะไม่ได้แบบว่าทึบเป็นแบบว่าเหมือนสีโปสเตอร์มันจะมีความเป็นสีน้ำหน่อยๆนะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็จะเป็นลิปรุ่นใหม่ของ Happy Sunday รุ่นนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะเหมือนจะมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีค่ะสีที่แน็ก recommend แล้วก็ชอบนะคะก็จะเป็นเบอร์03นะที่มันจะมีความแบบว่าพีชติดน้ำตาลหน่อยๆซึ่งแบบมันก็เป็นโทนที่เนี่ยเหมาะกับดิฉันอยู่แล้วชอบโทนประมาณนี้แล้วก็มันจะมีนิดนึงนะคะในส่วนของอิชชู่หน่อยๆกับตัวนี้ที่เราลองแล้วอะเบอร์01อะคือมันเห็นชัดกว่าเพื่อนเลยนะคะทาแล้วอะเหมือนตัวพิกเมนต์สีเขาอะมันตกตามร่องปากของแน็กนะคะคือไอ้ความเงาความออยอะไรเงี้ยมันก็ยังเคลือบปากทั้งหมดนะแต่เหมือนเฉพาะตัวเม็ดสีอะมันไหลไปตามร่องปากนะคะคือมันเห็นเป็นเส้นเส้นๆๆน่ะคือตอนแรกที่ทาไปไม่เป็นนะคะแต่พอนั่งไปสักพักนึงหันมาส่องกระจกอีกทีนึงเฮ้ยทำไมปากเราเป็นแบบเนี้ยแล้วพอเมมอ่ะมันก็กลับมาโอเคสมูทเหมือนเดิมแต่พอผ่านไปสักพักนึงอ่ะพิกเมนต์ก็เริ่มไหลลงร่องอีกแล้วฉันก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้นี่ก็พยายามสังเกตนะว่าเป็นทุกเฉดสีไหมจากที่ลองดูอ่ะเหมือนก็แบบมันเหมือนจะเป็นนิดนึงอ่ะคือคล้ายๆกันแต่ว่าเห็นไม่ได้ชัดเท่ากับเบอร์01คืออย่างเบอร์03ที่เลือกมาเนี่ยด้วยความที่สีมันมีความนิวทรัลนะคะก็เห็นไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่ามันใกล้เคียงกับปากแน็กไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเบอร์01คือมันแดงอ่ะแต่ว่าวิธีการที่แบบเราใช้แล้วอ่ะเราว่ามันเวิร์กก็คือแน็กก็ได้ลองทาคู่กับลิปอื่นๆก็คือหาลิปแท่งลิปไลเนอร์อะไรเงี้ยมาทากบล่องปากของเราก่อนคือเหมือนมันมีอะไรฉาบไปแล้วอ่ะแล้วพอทาตัวนี้ทาไปมันก็เฮ้ยโอเคไม่ได้เห็นเป็นเส้นชัดเท่ากับการทาตัวนี้เดี่ยวๆนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแบบเป็นแค่ที่แน็กคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีคนอื่นพูดถึงประเด็นนี้ไหมนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็คือจะมีตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะเราชอบเนื้อลิปเขามากคือเนื้อลิปเขาอ่ะมันสบายปากมากเป็นความชุ่มชื้นที่ทาแล้วอ่ะไม่เหนียวเลยนะคะไม่มีความแบบยืดๆนะคะแล้วก็กินหอมมันจะมีความผลไม้ที่คิดว่าน่าจะเป็นลิ้นจี่คือเนี่ยก็ไม่ได้กินลิ้นจี่นานมากแต่ก็คิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะคือเราอ่ะชอบเนื้อชอบแป้งชอบแพ็กเกจเขานะคะติดแค่ตรงนั้นนิดเดียวเท่านั้นนะคะไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนเดียวด้วยไหมนะคะก็ถ้าใครที่เคยใช้ตัวนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันได้นะแล้วก็มาถึงคิวของไทคิสนะคะแบรนด์นี้เนี่ยมีหลายเฉดสีให้เลือกมากๆเลยนะเท่าที่เราดูภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำเป็นเฉดสีประมาณตุนตุนกำกำนะคะซึ่งถูกจริตนี่มากเลยนะคะสีที่เราตามมาก็จะมีเบอร์03 06แล้วก็เบอร์10ค่ะส่วนตัวนะคะอันนี้เราชอบมากๆเลยนะสำหรับเบอร์03แล้วก็เบอร์10ซึ่ง2สีนี้เนี่ยเอาจริงๆคือมันคล้ายกันมากสวอตนะจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเห็นปะ03จะติดส้มหน่อยเบอร์10จะติดชมพูนิดนึงส่วนเบอร์6เนี่ยอันนี้จะมีความแดงเลยนะคะคือทามาแล้วคือเฟียสมากนะคะสามารถที่จะไปดูคลิปแยกได้ละกันเนาะแล้วก็ทาให้ดูนะคะทั้ง3เฉดสีแต่ว่าวันนี้เราเลือกเบอร์03มาทาให้ดูนะคะซึ่งก็เป็นโทนสีที่สวยทาแล้วแบบดูดีมากๆแล้วก็พิกเมนต์ของเขาชัด
เจนมากทุกคนคือมันทาแล้วแบบรอบเดียวกลบริมฝีปากได้เลยนะคะแต่ว่าแน็กก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราอยากได้พิกเมนต์มากกว่านี้ใช่ปะแล้วพอแน็กลองทา2รอบอะเริ่มไม่เวิร์กแหละคือพอทาทับไปรอบที่2อะแล้วพอเมมปากมันจะมีความเหนียวหนึบนิดนึงคือไม่ได้ถึงขั้นว่าเหนียวแบบปากปิดไปเลยเปิดไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่ามันจะมีความหน่วงๆหน่อยนะคะซึ่งแน็กแนะนำว่าทารอบเดียวดีกว่าอย่าทา2รอบนะคะทารอบเดียวค่อนข้างสบายปากนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมทา2รอบแล้วเป็นแบบนั้นนะจ๊ะส่วนแพ็คเกจนะก็จะเป็นแพ็คเกจแบบมินิค่ะเหมาะแก่การพกพานะคะเป็นเหมือนแบบลิปจิ้มจุ่มทั่วไปนะหัวแปรงเขาก็ทำออกมาได้โอเคเลยนะเป็นหัวแปรงแบบทรงสามเหลี่ยมนะคะทาได้ง่ายนะแต่ว่าดีไซน์ก็ยังรู้สึกเฉยๆเนี่ยเป็นแบบติ๊กเกอร์แปะแบบเนี่ยทุกคนฟอนต์ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลืมพูดถึงไปเลยมันรู้สึกเหมือน2มาตรฐานแล้วฉันไม่พูดถึงตัวนี้เคที่ก็รู้สึกว่าเคที่ก็ไม่ได้หวือหวาเหมือนกันคือมันไม่ได้แย่นะไม่ใช่ว่ามันไม่สวยมันก็สวยแบบตามระดับมาตรฐานแบบแต่ถามว่ามันทั่วๆมั้ยทั่วๆค่ะเนี่ยประเภทเดียวกันเลยพวกลิปจิ้มจุ่มรู้สึกว่าแพ็คเกจอะยังทั่วๆแต่ทุกตัวเนื้อดีมากถ้าในกลุ่มนี้นะคะได้มีการแบบว่ารีแพ็คเกจให้มันเฮ้ยอย่างน้อยอะอาจจะเป็นรูปทรงเดิมก็ได้แต่ว่ามีกราฟิกที่น่าสนใจมากกว่านี้มันจะตื่นเต้นเลยมันจะคือแบบดีและตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นของเมอร์เลสกาค่ะเป็นรุ่นเจลลี่ลิปทินซึ่งจากเท่าที่แน็กลองนะแน็กว่าเนื้อเขาอะทำออกมาได้ดีเลยคือมันมีความทินที่ให้ความฉ่ำนะคะแล้วก็เนื้อสบายปากคือทาแล้วอะปากแบบไม่มีความเหนียวไม่มีความเหนอะคือโอเคดีมากนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะอย่างบางตัวทินบางตัวเนี่ยคือทาไปแล้วแรกๆฉ่ำหลังๆคือยังไงปากแห้งกรังเลยมันก็มีนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเฮ้ยเราว่าเขาให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็ยาวนานนะเท่าที่ลองก็คือยังไม่รู้สึกว่าปากแห้งระหว่างวันนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยทาออมเบรด้านในปากถือว่าค่อนข้างเวิร์กง่ายคือมันจะมีลิปทินบางตัวที่ทาแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากับเนื้อลิปตัวอื่นคือมันก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าเท่าที่แน็กลองตัวเนี้ยมันยังไม่ค่อยรู้สึกจะยังไม่เจอนะกับตัวไหนที่ทาแล้วแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือทาออมเบรได้ค่อนข้างจะง่ายเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีประเด็นนิดนึงบางสีอ่ะมันเห็นเป็นแบบเส้นๆชัดเจนกว่าสีอื่นนะคะมันเหมือนแบบมันแอบตกร่องหน่อยๆอ่ะก็จะมีเบอร์01 02แล้วก็05ฉะนั้นส่วนตัวแน็กเองนะถ้าจะให้แนะนำก็เป็นเบอร์3เบอร์4แล้วก็เบอร์6นะคะและตัวต่อมานะคะก็จะเป็นของซุปเปอร์มัมค่ะอันนี้เราเคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วเนาะที่แบบไม่ใช่แค่คลิปสั้น1นาทีด้วยนะมีความ2นาทีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความละเอียดขึ้นมาหน่อยซึ่งรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะเป็นรุ่นที่เขาเคลมว่ามันมีความแมตต์นะแล้วก็ติดทนมากซึ่งจริงไหมจริงค่ะแมตต์จริงแล้วก็ติดทนจริงคือแบบจูบไม่หลุดคือแบบสตาร์ฟเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีนิดนึงตรงที่อ่ะเราพูดถึงไปแล้วนะคะในส่วนของประเด็นว่าเวลาที่เราปิดฝาเนี่ยต้องปิดฝาให้สนิทจริงๆเพราะว่าถ้าเราเผลอปิดไม่สนิทเนี่ยเนื้อลิปอาจจะแห้งได้นะคะแล้วพอเนื้อลิปแห้งอ่ะเราก็ต้องคอยแบบปาดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดที่แบบมันไม่แห้งแล้วเราถึงจะเอามาทาที่ปากได้ง่ายนะคะไม่งั้นอ่ะมันจะฝืดมากมันจะแห้งมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเฉดสีที่ตอนนั้นอ่ะเราแนะนำไปเป็นเบอร์02นะคะที่เราชอบแล้วก็จะมีเบอร์01กับสีอื่นๆที่แบบว่าถ้าทาออมเบก็คือต้องยืนพื้นเบอร์01ไว้เพราะว่าเบอร์01อ่ะมันอ่อนสุดมันมีความนูนสุดแต่ทีเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะแบบแนะนำเบอร์01แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเท่าที่แน็กลองมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเบอร์01อ่ะมันเกลี่ยยากกว่าเพื่อนมันทาให้ดูสวยเนียนดูสมูทกว่าเพื่อนแบบมันยากกว่าไม่รู้ทำไมนะทุกคนอาจจะคิดเองก็ได้แต่แบบเบอร์01แน็กทาแล้วไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะเชียร์เนี่ยก็ยังคงเชียร์เบอร์02อยู่นะคะก็ถ้าใครที่เคยใช้ตัวนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวกันได้ว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงสีไหนสวยเนาะและตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ขอแถมให้นิดนึงนะคะคือมันเป็นตัวที่ออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ไม่ใช่รุ่นล่าสุดของทางแบรนด์นะนั่นก็คือของเมลินดาจ้าจริงๆเมลินดาเนี่ยลิปรุ่นล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นลิปหมุนนะคะก็จะเป็นลิปฉ่ำวาวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ขอพูดถึงหน่อยนะจะเป็นรุ่นบัตเตอร์ครีมพัฟฟี่ทินนะคะสีที่อยากจะแนะนำก็คือเบอร์04เพราะว่าเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบสวยมากคือทามาแล้วดูดีมากเลยคือน้ำตาลที่ถูกต้องน้ำตาลที่ใช่อะทุกคนแล้วก็ในส่วนของพิกเมนต์ชัดเจนนะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่ากลบริมฝีปากแบบ
ตึบหายไปเลย 100% นะคะอย่างนักเองเนี่ยคิดว่าทาลิปไลเนอร์กับตัวนี้มันเวิร์กมากกว่านะคะฉะนั้นในคลิปสวอนเนี่ยก็จะมีการแบบทาลิปไลเนอร์ก่อนแล้วก็ค่อยทาตัวนี้นะส่วนเนื้อลิปของเขาเนี่ยจะเป็นแมตต์ที่มีความนุ่มปากมากไม่ได้เป็นแมตต์ที่แบบอิสแมตต์อะมันมีความแบบนุ่มๆนิ่มๆปนๆกันไปแบบทิ้งไว้สักพักนึงก็จะมีความแมตต์ขึ้นมาแต่ก็ยังคงเป็นแมตต์ที่ไม่ได้แห้งกรังนะคะก็นักว่าคนที่ปากแห้งก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคะก็ไปลองดูตัวนี้กันได้ค่ะโอเคก็เป็นทันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรีวิวหลายตัวมากๆเลยนะนานๆทีเราจะมารวบรวมทำอะไรแบบนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันค่ะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์มาใส่ให้กันนะคะตรงนี้เลยนะกดไม่ยากกดให้หน่อยนะอ่ะนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย